ก็สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะครับผมสแลมอันเดอร์ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Mega Man X4 ในพาร์ทที่5แล้วจะเป็นพาร์ทสุดท้ายครับเพราะผมจะแก้แค้นที่มันทำกับผมไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วPrepare to become space dust. มาเลยครับครั้งนี้ผมมั่นใจผมไม่แพ้แน่ๆไม่มีวันครับไม่มีวันแพ้แน่นอนครับโอ้ปัดซบเอ๋ยครับไม่ง่ายเลยครับถ้าจับจังหวะมันดีๆที่จริงมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ละครับซิกมาแต่ห้ามสติแตกก่อนที่จะถึงเวลาครับนี่ไงรับไปนี่ไงเฮ้ยโอ้โหผมเกือบดาบสุดท้ายมารอบ2ครับยก2ของเราเข้ามาเลยผมจะไม่เสียขีดอีกแล้วถ้าจับจังหวะได้แล้วก็มันก็เป็นแค่ไอ้ตัวกากๆตัวนึงเท่านั้นแหละครับแต่มันก็จบแล้วซิกมาจบแล้วล่ะมาถึงโจทย์หลักของเราแล้วครับร่างที่เราแพ้มันเมื่อวานร่างสุดท้ายใครกันแน่ที่โดนจัดการประสบเข้ามาเลยอย่าเอ้ยอัดปากกันเลยครับไม่ต้องหนีไม่ต้องกลัวก็ถ้าเราเล่นใจเย็นจับจังหวะมันดีๆมันไม่มีทางชนะเราแน่นอนครับเฮ้ยตึงมันครับมันมากเลยตอนนี้การได้แก้แค้นอะไรที่มันมากบังอาจทำผมแหลกสลายเมื่อพาที่แล้วเย้เย้ยง่ายๆครับสเต็ปมันมีไม่เท่าไหร่หรอกครับใจเย็นๆถ้ารับมือด้วยความใจเย็นแล้วไงเราก็ต้องชนะ
จบครับสำหรับร่างนี้เหลือแต่หัวแล้วมึงเอ้ยนี่ไงไม่ยอมปล่อยให้ไปหรอกเอ๊ะขำอะไรนักหนาอาวุธชิ้นนี้เล็งไปที่โลกไม่มีใครหยุดได้ไม่จริงล่ะลาก่อนซีโร่เจเนโร่ซิโร่ฉันผิดไปแล้วซิกมาหลอกลวงฉันมันไม่เป็นไรพักเถอะด้วยร่างกายของฉันยังสามารถหยุดอาวุธชิ้นนี้ได้แต่ว่าถ้าหากงั้นนายก็ต้องลาก่อนไม่นะโอ้โหครับไปอย่างพระเอกทำอะไรผิดไปก็ต้องรับผิดชอบครับเขาเองก็ต้องไปแล้วเหมือนกันThis is what happened to me. This is my fate. I couldn't save anyone after all. เป็นโชคชะตาที่ไม่สามารถรักษาใครได้เลยช่วยใครไม่ได้อะ Please stop, brother. Iris, did we Riploids all turn out to be Mavericks after all?ก็จบไปแล้วครับของ Mega Man X4 ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงสวัสดีครับ